วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564ผมวิบูลย์ลีรัตนกจรนะครับในค่ำคืนวันนี้กำลังจะพูดถึงอีกไม่กี่วันคือวันที่12กุมภาพันธ์ของปีนี้เป็นวันตรุษจีนครับและแน่นอนทุกครั้งที่ถึงวันตรุษจีนเราก็จะนึกถึงปฏิทินจีนที่ทางกลุ่มบริษัทเซิร์ชร่วมกับทางกลุ่ม CAS Groupทำไปทินจีนมา9ปีแล้วครับปีนี้เรามีผู้สนับสนุนของเราก็คือธนาคาร CIMB ไทยบริษัทบุรอดเทรดดิ้งและบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่มาเป็นผู้สนับสนุนของเรามาตลอดทั้ง9ปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปทินจีนชุดนี้เราไม่ได้มีจำหน่ายนะครับเป็นไปทินจีนที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมผ่านทางรายการต่างๆของทางสถานีรวมทั้งรายการนี้ด้วยและที่สำคัญก็คือเราจะนำไปมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเป็นประจำทุกๆปีโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาไปบริจาคโลหิตซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะในช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราขาดแคลนเลือดเพราะนั้นเราอยากเชิญชวนคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาไปร่วมบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติโดยเฉพาะในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ของปีนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับไปทินจีนซูเปอร์โนวาไชนีสกาเลด้า2021ที่สวยสดงดงามมากๆและเป็นมงคลอย่างยิ่งให้กับผู้รับทุกๆท่านด้วยครับส่งมอบความสุขกันยาวนานเป็นปีที่9แล้วล่ะค่ะสำหรับการจัดทำปฏิทินจีนของทางช่อง3ที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยครอบครัวละครกลุ่มบริษัท Search Entertainment จำกัดร่วมกับบริษัท CAS บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนได้ดำเนินการจัดทำมาแล้วเป็นปีที่9รวม9ฉบับโดยในปีนี้คุณอามวิบูลย์ลีรัตนขจรกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท Search Entertainment จำกัดได้ทำการส่งมอบปฏิทินให้กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อใช้มอบให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตเพื่อเป็นมงคลในช่วงของเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะในนามศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอขอบคุณกลุ่มบริษัท Search Entertainment จำกัดและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้ร่วมกันจัดทำปฏิทินจีนปี2564 Supernova Chinese Calendar 2021เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในช่วงวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์นี้เพื่อช่วยรณรงค์ในการจัดหาโลหิตโดยแจกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่6แห่งทั่วกรุงเทพจู่หนี่เซินถี่เจี้ยนคันตรุษจีนนี้มอบโลหิตเป็นมงคลชีวิตร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะโดยการจัดทำปฏิทินจีนในปีนี้นะคะมีเป้าหมายในการส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆละครช่อง3ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการกุศลสำหรับกิจกรรมการบริจาคเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและองค์กรเพื่อการกุศลอื่นๆด้วยค่ะอย่าลืมนะครับในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่12ท่านที่มีจิตศรัทธาไปร่วมบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังที่สภากาชาติไทยก็จะได้รับปฏิทินจีนซุปเปอร์โนวาไชนีสกาเลนดา2021กลับไปทุกๆคนนะครับและสำหรับช่องทางต่างๆในการร่วมกิจกรรมวันนี้ขออนุญาตแนะนำ2พิธีกรจากเซิร์ชชวนทอล์คของเราน้องสต็อปแล้วก็มีอีก1คนใครที่เคยดูแฟนมีททางออนไลน์ของทางเซิร์ชเราก็จะรู้จักน้องโฟทั้ง2คนนี้ร่วมกิจกรรมในการแจกปฏิทินให้กับเพื่อนๆผ่านทางช่องทางนี้ด้วยครับสวัสดีค่ะโฟโฟค่ะสต็อปพีรพัฒน์ค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะเรามีอะไรมาเมาให้ฟังอะไรเอ่ยพี่โฟก็คือนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำปฏิทินจีนชุดSupernova Chinese Calendar 2021นั่นเองเห็นว่าพี่โฟเนี่ยไปอยู่ในการถ่ายทำครั้งนี้มาด้วยใช่ไหมฉันก็คือไปอยู่ตั้งแต่ว่าฟ้ายังไม่มีการแบบว่าสางค่ะเรียกได้ว่าการถ่ายทำนี้เป็นการถ่ายทำที่ลงทุนมากๆถูกต้องนะคะหนุ่มๆทั้งสองคนก็คือบอกว่าเต็มที่กับเรามากๆนะคะก็คือทุกคนเนี่ยมีเวลาแค่15นาทีแล้วก็ต้องโพสท่าใน15นาทีนั้นให้ได้แบบว่า
หลายช็อตแล้วก็เป๊ะที่สุดในเวลา15นาทีถือว่าทุกคนอย่างโปรเฟสชันนอลมากๆได้ข่าวว่าคุณก็ไปตามรอยมาแน่นอนนะหลังจากที่คุณเนี่ยไปดูสถานที่แล้วก็ไปดูแบบหนุ่มๆ12คนซุปเปอร์โนวาไทม์แล้วท็อปนะฮะก็ได้มีโอกาสไปตามรอยแต่ละโลเคชันของสถานที่จริงเลยที่ดากอนทาวน์3ย่านฮะถูกต้องได้ข่าวว่า12มุมเอ้ย13มุมไปดีเพราะว่าเดี๋ยวมีมุมใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่ไหมบ้างวันนั้นแบบ12ที่โอ้โหมันแบบมันสวยมากจริงๆทุกคนอาจเห็นในรูปว่าสวยแล้วแต่ว่าสถานที่จริงเนี่ยสวยมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยไปตามรอยกันด้วยไปเช็คอินเก๋ๆเอารูปมาอัพโซเชียลในช่วงตุ๊จีนแบบนี้เนาะใครที่อยากได้ภาพแบบว่าแบบเป็นฟิลจีนๆหน่อยก็สามารถไปได้เลยที่3ย่านใช่ฮะที่ดากอนทาวน์3ย่านนะใจกลางกรุงเลยแบบตึกแบบจีนๆเลยคุณโฟฮาขอพูดย้ำอีกนิดนึงว่าวันนั้นใช่ไหมคุณวินถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างสวยไหมพี่วินก็คือว่าบอกว่าสภาพอากาศแบบนี้แบบดูอึมครึมนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดไฟอัดเข้าไปเลยค่ะภาพก็เลยแบบว่าสวยงามแบบสวยงามมากตามข้างต้นนี้นะอ่ะพูดมาถึงขนาดนี้หลายๆคนแล้วคงอยากจะได้ปฏิทินชุดนี้นะฮะอ่ะพูดมาพูดมาเยอะขนาดนี้นะคะหลายคนคงอยากได้ปฏิทินจีนชุดนี้นะคะใช่แล้วฮะซุปเปอร์โนวาชัยนินคาเลนดาร์2021นะคะสามารถไปติดตามนะคะแล้วก็ร่วมเล่นเกมแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ในที่ Facebook Fanpage นะครับ168ชั่วโมงนะฮะนอกเหนือจากที่จะไปร่วมเล่นเกมนะคะในแฟนเพจของ168 HRS แล้วทุกคนนะสามารถไปร่วมรับได้ที่การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรวยๆแข็งๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะห่างโรคห่างไกลปลอดโรคปลอดภัยกันด้วยค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะโฟโฟค่ะสต๊อปพิรพัฒน์นะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมไปเล่นเกมกันเยอะนะฮะสวัสดีค่ะรวมถึงรายการของเรานะครับท้ายรายการร่วมสนุกทางเพจ168ของเราจะมีการแจกไปทินชุดนี้ถ้าคุณยังไม่มีถือว่าผิดนะครับช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับใครที่อยากจะส่งดอกไม้เพราะหลังจากวันที่12วันศุกร์เสาร์อาทิตย์14เป็นวันวาเลนไทน์ครับผมต้องมีดอกไม้นึกถึงดอกไม้ผมนึกถึงมิสลิลลี่สักครู่รู้จักเจ้าของและดูดอกไม้ปีนี้ของมิสลีว่าจะว้าวแค่ไหนสักครู่หลังโฆษณาครับสำหรับปี2564นี้นะคะวันตรุษจีนตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งในประเทศไทยชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติด้วยกัน3วันคือวันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยววันจ่ายคือวันก่อนสิ้นปีเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งออกไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ก่อนที่ร้านค้าจะปิดร้านหยุดพักผ่อนยาวนั่นเองค่ะวันไหว้คือในช่วงเช้ามืดจะไหว้เทพเจ้าต่างๆโดยเครื่องไหว้คือเนื้อสัตว์3อย่างได้แก่หมูเป็ดไก่หรือสามารถเพิ่มตับปลาเป็นเนื้อสัตว์5อย่างได้นอกจากนั้นยังมีเหล้าน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองค่ะช่วงสายจะมีการไหว้บรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเป็นการแสดงความกตัญญูนั่นเองค่ะโดยจะต้องไหว้ไม่เกินเวลาเที่ยงซึ่งเครื่องไหว้จะประกอบไปด้วยซาแซอาหารข้าวหวานรวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับซึ่งหลังจากนั้นค่ะญาติพี่น้องจะมารวมกันรับประทานอาหารที่ได้เส้นไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยค่ะส่วนตอนบ่ายจะเป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเครื่องไหว้จะเป็นขนมเข่งขนมเทียนเผือกเชื่อมน้ำตาลกระดาษเงินกระดาษทองและมีการจุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยค่ะวันเที่ยวคือวันขึ้นปีใหม่ของเดือนที่1ของปีโดยถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือการไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักโดยนำส้มสีทองไปมอบให้เพราะคำว่าส้มพ้องเสียงกับคำว่าความสุขหรือโชคลาภนั่นเองค่ะและเป็นวันที่เป็นสิริมงคลงดทำบาปไม่พูดจาไม่ดีต่อกันไม่ทวงหนี้กันไม่จับไม่กวาดและจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ด้วยค่ะและนอกจากนั้นค่ะเสื้อผ้าวันตรุษจีนจะต้องใส่เป็นเสื้อผ้าสีแดงซึ่งถือเป็นสีสิริมงคลเป็นการไล่ปีศาจร้ายและสีต้องห้ามที่ไม่ควรใส่คือสีดำหรือสีขาวสีเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์ค่ะ
และสิ่งที่มาคู่กับเทศกาลตรุษจีนนั่นก็คืออั่งเปานั่นเองค่ะโดยตามธรรมเนียมแล้วผู้ใหญ่ที่ทำงานมีรายได้แล้วจะต้องมอบซองสีแดงซึ่งในซองมีเงินจำนวนหนึ่งให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าหรือยังไม่ได้ทำงานนั่นเองค่ะพร้อมกับกล่าวสวัสดีปีใหม่ซึ่งสีแดงของอั่งเปาเนี่ยมีความหมายคำว่าโชคดีนั่นเองส่วนใหญ่แล้วนะคะเงินที่ใส่ในซองจะต้องมีจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขนำโชคของจีนนั่นก็คือเลข8นั่นเองค่ะสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน